สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็จะมานำเสนอเป็นกล้องตัวนึงครับจากแบรนด์ Lumens ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า DC F80 ครับคือตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็น Document Camera หรือว่ากล้องที่ใช้จับภาพเอกสารเป็นกล้องถ่ายเอกสารนะครับมันก็จะคล้ายๆกับ Visualizer ที่เราเคยเห็นแต่ตัวนั้นจะเป็นตัวใหญ่ที่มีแท่นวางด้านล่างแล้วก็จะมีกล้องที่จับภาพด้านบนอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีแค่ในส่วนที่เป็นกล้องแล้วก็เป็นขาลงมาแบบนี้ครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็เป็นฐานเล็กๆแล้วก็มีปุ่มควบคุมตรงนี้เครื่องวิชวลไลเซอร์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ตามห้องเรียนห้องประชุมที่มีการฉายภาพฉายเอกสารให้นักเรียนหรือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดูกันแต่ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวที่ลดขนาดลงมาเหลือแค่นี้คือในส่วนที่เป็นแขนของเขาเนี่ยจะสามารถพับได้ด้วยแบบนี้ครับส่วนที่เป็นกล้องเนี่ยก็เหมือนกันปรับเงยอย่างนี้ได้แล้วก็ตรงขาเนี่ยครับจะปรับระดับของขาได้ด้วยแบบนี้ครับมี3ระดับสำหรับ DC F80 เนี่ยคือเขาจะเป็น2-in-1solution ก็คือจะใช้เป็น document camera หรือว่าจะใช้เป็นเว็บแคมก็ได้ก็คือเราสามารถนำตัวเนี้ยไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยครับเป็นเว็บแคมเพื่อที่เราจะสื่อสารพูดคุยผ่านโปรแกรมต่างๆก็ทำได้ง่ายๆครับโดยการหันกล้องขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็หันมาจับที่ตัวเรามันก็จะกลายเป็นกล้องเว็บแคมนี่ก็คือเป็น2-in-1เลยตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับห้องเรียนห้องประชุมนี่แหละคือไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ก็ได้นะครับแบบในห้องนี่แหละที่จะถ่ายเอกสารหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยแล้วก็ฉายภาพไปที่จอนะครับตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันสำหรับคุณภาพของภาพกล้องอันนี้นะครับจะเป็นระดับ 4K จะเป็นความละเอียดระดับ 4K ที่30เฟรมนะครับแล้วก็มี built-in ไมโครโฟนในตัวด้วยเพื่อใช้ในการพูดคุยสื่อสารออนไลน์ได้ครับมุมภาพครับสามารถปรับได้เลย0องศา90องศา180องศา270องศาจะฟลิปภาพก็ได้หรือจะปรับเป็นมิลเลอร์ก็ได้ครับมันก็จะสะท้อนภาพแบบที่เราส่องกระจกนะครับก็สามารถปรับได้จากปุ่มที่อยู่ในตัวเขาเลยจุดเด่นอีกอย่างนึงของกล้องรุ่นนี้ครับจะ built-in LED lightหรือว่าไฟ LED มาให้ด้วยเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูครับแล้วก็กดเปิดครับโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดไฟ LED ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือระดับแรกมันจะปรับได้3ระดับครับแล้วก็ระดับที่2แล้วก็สุดท้ายก็เป็นระดับที่3อันนี้ก็จะช่วยให้ความสว่างกับสิ่งที่เราส่องอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าใบหน้าของเราอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวนึงที่ดีมากๆกล้องสามารถซูมได้ด้วยครับจะซูมได้30เท่าเลยครับแล้วก็กล้องตัวนี้ครับจะมีปุ่มนึงที่สามารถเป็นปุ่มที่ช่วยให้เราโฟกัสภาพได้อย่างชัดเจนก็คือเป็นปุ่มออโต้โฟกัสเรากดแค่ปุ่มเดียวเนี่ยเขาก็จะปรับภาพให้ชัดเจนได้อัตโนมัติเลยครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับว่าจะมีปุ่มอะไรให้เราปรับบ้างแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูปุ่มการใช้งานต่างๆบน Lumens DC F80 กันครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องตัวนี้ใช้งานกับโปรแกรม OBS ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้ดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันปุ่มแรกกันเลยครับปุ่มแรกครับจะเป็นปุ่มนี้ครับจะเป็นเหมือนลูกศรกลมๆเราก็จะสามารถกดพลิกภาพได้ตามต้องการเลยครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นตัวอย่างครับแบบนี้ครับเราสามารถเลือกมุมได้ตามต้องการเลยมันก็จะฟลิปภาพได้ด้วยครับหรือว่าแสดงผลเป็นเหมือนเราส่องกระจกอย่างนั้นก็ได้แบบนี้ครับถัดมาครับลงมาด้านล่างจะเป็นเหมือนรูปหลอดไฟอันนี้แน่นอนครับเป็นไฟ LED ของเขาสามารถปรับได้3ระดับเดี๋ยวผมลองกดดูครับอันนี้เป็นปิดก่อนนะครับระดับที่1ครับระดับที่2ครับแล้วก็ระดับ3ครับมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาแบบนี้ครับก็อยู่ที่เราเลยว่าเราอยากได้ความสว่างจากหลอดไฟแค่ไหนครับถัดลงมาครับเป็นปุ่มจะเขียนว่าฟรีซอันนี้เหมือนเป็นปุ่มแคปเจอร์ครับมันจะแคปภาพให้เราได้เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นมือผมนะครับนี่เดี๋ยวให้แคปรูป2นิ้วนี้ไว้ครับพอกดปุ๊บผมเอามือออกแล้วภาพก็ยังคงอยู่ครับอันนี้ก็คือเราฟรีซภาพไว้หรือแคปไว้นั่นเองพอเรากดอีกทีนึงมันก็จะกลับเป็นปกติครับถัดมาครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นปุ่มซูมก็คือบวกลบเราสามารถกดซูมได้ครับแล้วก็กดซูมออกได้ครับเป็นซูมเข้ากับซูมออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนกับรูปพระอาทิตย์ก็คือความสว่างของตัวกล้องนั่นเองถ้าเรากดเพิ่มขึ้นภาพมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยอันนี้ก็ปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับหรือจะกดปุ่มตรงกลางนะครับเพื่อกดเข้าไปซูมแบบอัตโนมัติอันนี้เราก็สามารถกดเลือกเลื่อนได้เลยขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยครับพอเรากดซูมเข้ามาแบบนี้ครับตรงปุ่มดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนภาพแทนนะครับจะไม่ใช่การปรับแสงสว่างแล้วเฉพาะตอนที่เรากดปุ่มซูมแบบนี้เข้ามานะครับอันนี้ผมกดอีกทีนึงก็ซูมออกมาครับโอเคต่อไปครับจะเป็นปุ่มจะเขียนว่าออโต้จูนอันนี้เหมือนเป็นออโต้โฟกัสอะครับก็คือมันจะช่วยปรับภาพของเราให้ชัดมันจะโฟกัสแบบอัตโนมัติเลยเดี๋ยวลองยกตัวอย่างกับสิ่งของชิ้นนี้ดูครับพอมันเบลออยู่ใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มออโต้จูน1ที
แล้วเขาก็จะปรับโฟกัสให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยมันก็จะชัดขึ้นครับแล้วสุดท้ายครับจะเป็นปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้อันนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการจับภาพจากเอกสารตรงนี้ครับแล้วก็เห็นเลยว่าภาพก็ชัดเจนดีอันนี้ถือว่าผ่านเลยครับเดี๋ยวลองปรับขึ้นมาให้เป็นกล้องเว็บแคมดูครับส่องที่ใบหน้าดูว่าจะชัดไหมนะครับพอผมส่องขึ้นมาแบบนี้ครับก็เดี๋ยวปรับภาพให้เป็นปกติก่อนก็กดไปเรื่อยๆได้เลยอันนี้ก็คือภาพที่ผมใช้เป็นแบบเว็บแคมนะครับก็คือกล้องตัวนี้ใช้ได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นใช้แค่เอกสารหรือว่าจะใช้เป็นเว็บแคมแบบนี้ก็ใช้พูดคุยผ่านโปรแกรมต่างๆได้เลยในส่วนด้านหลังของ Lumen DC F80 ครับก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆเลยครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอันนี้ครับจะเป็น Deep Switch Deep Switch ก็คือการปรับ Resolution ของเขาจะปรับความละเอียด HD Full HD หรือ 4K ก็ปรับได้จากปุ่มตรงนี้เลยโดยเราจะสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าของตัวเขาได้จากข้างใต้ฐานของเขานะครับจะมีบอกอยู่ว่า 4K เนี่ยต้อง Deep Switch ยังไง Full HD ต้อง Deep Switch ยังไงก็ไปดูข้างใต้ได้เลยถัดมาครับก็จะเป็น Switch ครับเป็นโหมด Switch ก็คือเราจะสามารถเลือกโหมดการใช้งานของเขาได้ว่าเราใช้เป็น USB หรือว่า HDMI อยู่นะครับก็คือสามารถสวิตช์ได้เลยครับถ้าสวิตช์มาทางซ้ายอันนี้จะเป็น HDMI ก็คือการต่อออกจากช่องนี้แล้วก็ไปที่หน้าจอเลยอันนี้ก็คือการเลือก HDMI หรือถ้าเราใช้เป็น USB เนี่ยเราก็สวิตช์ไปที่ USB ครับ USB ก็คือถ้าเราต่อจากช่องนี้ครับที่เป็นช่อง USB เราก็ต้องสวิตช์มาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภาพจะไม่ออกไปนะครับบางทีต้องมาดูก่อนครับว่าเราสวิตช์ถูกหรือเปล่าใครที่สนใจกล้องนำไปใช้งานเป็น Document Camera หรือว่าเป็นเว็บแคมก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับเรื่องวัสดุอะไรต่างๆก็แข็งแรงทนทานดีแล้วก็ความคมชัดก็โอเคครับถือว่าผ่านใครสนใจครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อออนไลน์หรือเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยครับหรือสามารถเข้าไปอ่านสเปคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับถ้าอยากจะมาดูสินค้าตัวจริงก็มาได้ครับที่โชว์รูมทั้ง2สาขาเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ